รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนการเดินทางโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสแน็คแจ็คใหม่ลดลาบหมึกและกลิ่นซาวครีมสแน็คแจ็ค2รสใหม่ยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่โกโปรและเฟอร์ยูเทคจากเมนตาแกรมโอ้หนาวฮะวันนี้กี่โมงละ6โมงเช้าเราตื่นกันมาตั้งแต่ตี 4ครับตี 4ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตี 2บ้านเราใช่ไหมโอ้โหเวลานี้แบบโหดมากเพื่ออะไรเราจะมาดูวิถีของชาวประมงขึ้นข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณอันนี้ก็เป็นสไลด์คอนบูนะครับนะอันนี้คือตรงลากมันที่ติดพื้นอยู่นะแล้วมันก็ยาวขึ้นมาเขาบอกว่าตรงนี้น้ำดีมากปกติ2ปีจะใหญ่ขนาดนี้แต่นี่แค่ปีเดียวครับแต่นี้ไม่ใช่ที่เราต้องการเดี๋ยวเขาจะนั่งเรือออกไปอีกนิดนึงอยู่ในอ่าวนี้ครับข้างล่างนี้จะเป็นดงของสาหร่ายคอนบุครับก็คุณลุงเขากำลังพยายามจะเลือกหาต้นที่สมบูรณ์แล้วเหมาะสำหรับที่จะนำขึ้นมาทำเป็นอาหารนะครับเก็บได้เยอะมากอุ้ยหอยเม่นกำลังกินสาหร่ายอยู่เนี่ยครับมันกระดุกกระดิกได้มันเดินได้นะสาหร่ายยังไม่ได้ครับได้หอยเม่นแทนข้างนอกคลื่นแรงหอยเม่นมันก็เลยหลบเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ได้หอยเม่นเยอะมากเอ๊ะแต่วันนี้เรามาหาสาหร่ายไม่ใช่เหรอ โอ้นี่ไงขึ้นมาแล้วอ้าวมาแล้วนี่อันนี้คอมโบดีมากถอนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหถอนอย่างนี้เลยข้างล่างมันเป็นลากมันเกาะอยู่ที่พื้นโอ้โหต้องดึงอ่ะโอ้โหถอนขนาดนี้เลยนี่ส่วนที่เป็นลากนี่มันเกาะอยู่ฮะเกาะพื้นโอ้ใกล้โอ้โหบัลเลอร์โอ้บัลเลอร์เลยหุ้ยหนักมากลุงเอาขึ้นมาเยอะแล้วโอ้ดูครับบัลเลอร์เลยเป็นความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่เขาก็ดูแลด้วยไม่ได้ปล่อยป่าละเลยให้มันแบบว่าตามมีตามเกิดอะสาหร่ายคอนบูเนี่ยกลุ่มนี้อยู่ใกล้ฝั่งมากแต่เขาออกไปข้างนอกก็หาได้เพียงแต่ว่ามันอันตรายมากกว่าวันนี้คลื่นแรงมากข้างหน้าเรานู่นอะเมฆปกคลุมอยู่ยอดเขานั่นคือภูเขาไฟลิชิลิครับอดีตมันเคยปะทุขึ้นมามันมีเท่าฐานลาวาหินภูเขาไฟกระจายอยู่ทั่วเกาะเรือที่ไม่คุ้นสถานที่ไม่คุ้นพื้นที่วิ่งมั่วก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวท้องทะลุเลยนะครับมันกระแทกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศครับต้นใหญ่มากบางคนบอกว่ามันดูสกปรกไม่น่ากินมันต้องทำความสะอาดผ่านการ
เดี๋ยวไปแช่น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทานได้เนี่ยเขาจะต้องตัดขอบออกให้เหลือแต่เฉพาะตรงกลางเป็นทรงไม้บรรทัดนะครับฝานปาดนะปาดหน้าสาหร่ายจนมันเป็นแผ่นบางๆนะครับตรงนั้นแหละเอาไปใช้กินเป็นอาหารอร่อยนะครับสาหร่ายคอนบุความพร้อมครับเดี๋ยวเราจะลงทะเลกันเช็คดูว่าความสมบูรณ์ทางทะเลนี่เป็นยังไงขนาดอยู่บนฝั่งนี่ผมมองเห็นสาหร่ายคอนบุกเยอะมากแต่ไม่หมดเลยท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณไปชมมันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบกับการศึกษาธรรมชาติเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับถ้าเราไม่ได้ออกมาสู่โลกข้างนอกเราก็คงไม่รู้ว่าที่นี่เป็นอย่างไรเราได้มาสัมผัสเราได้มาจับต้องแล้วก็นำสอนให้คุณผู้ชมได้เห็นครับแล้วก็คาดหวังว่าเส้นทางของพวกเราที่ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนี้น่าจะเป็นพิกัดหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้อยากออกมาเดินทางแล้วก็นึกถึงริชิลิแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะอีกมากมายเลยครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่ออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Heartland Furry เมืองซัปโปโรฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นปวดหัวท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสปอร์ตเดย์ครับที่ชาวเกาะลิชิลิและประชาชนทั่วไปจากทั่วสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวโตเกียวชาวซัปโปโรชาวโอซาก้านะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมถึงพวกเราโลกใบใหม่ชาวทีมไทยครับทีมไทยเชียร์ด้วยคุณผู้ชมครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะแล้วก็ดีคนญี่ปุ่นใจดีมากทุกคนทักทายเราอยากมีความสุขเพราะว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวไงแล้วก็เช้าวันนี้ครับเป็นสปอร์ตเดย์ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับปั่นครับวันนี้เราจะปั่นรอบเกาะภูเขาไฟเป็นวงกลมเลยกลมติ๊กๆเลยนะครับประมาณ62กิโลเมตรไม่รู้จะปั่นถึงหรือเปล่าไม่ได้ปั่นนานมากแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามจะพยายามทำให้ดีที่สุดสังเกตครับทุกคนใช้จักรยานแม่บ้านได้เด็กๆขี่ได้ไม่ต้องแบบมืออาชีพก็มาได้หมดนะครับในวันนี้ก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ350คนนี่ครับเกาะริชิลิประเทศญี่ปุ่นครับ Can you speak English โอเคแล้วงั้นเดี๋ยวเราใช้ล่ามพี่สมุทรใกล้ๆหน่อย
ขอทราบชื่ออะไรครับน้ำไม่วัดนั่นเองสิค่ะอิโตะเดซึเขาชื่อคุณอิโตะอิฟใช่อิโตะซังนะวันนี้สบายดีไหมว่าเกี่ยวว่าเก่งกี่เดซึค่ะใช่โม่แล้วดีมากแล้วเราคิดว่าเขาจะขี่อะไรอย่างครบรอบไหมน่ะเกี่ยวอิชูว่าคันเซするんですか その予定です เขาบอกวางแผนว่าวันนี้ต้องเอาให้ครบรอบแล้วผมจะยอมแพ้ทั้งสาวยังไงเนี่ยไม่ยอมแพ้ผมจะไปให้รอบเลย最初は5キロ予定されたけどもう今日も6一緒に完成一緒に完成したいのではい頑張ります一緒にそうそうねそうそうね เขามาจากไหนเนี่ย地元はどこですかここねเป็นคนที่เกาะนี้โอ้เย่โอเคไฟโตไฟโตหน้ากากเสือครับตอนนี้เขาเป็นคนที่ไหนครับชูชิมาดูคนですかชูชิมาฮอกไกโดครับอ๋อเป็นคนฮอกไกโดฮะจากซัปโปโรป่ะซัปโปโรですかสุนากาวะที่ซัปโปโรからちょっと近いครับอ๋อสุนากาวะที่เราแวะกินไอติมอ่ะอ๋อเจอกันที่เส้นชัยแล้วกันโกรุเดะお待ちしますเจอกันที่เส้นชัยครับยกสู้สู้ไฟต์Are you from Singapore, right? Yeah. Are you too? Well, I'm from Singapore, but I'm also from UK. Oh, actually from UK, and you travel via Singapore and well, come here. Well, I live in Singapore. All right. So cycling around Hokkaido. Yes. Okay, around Hokkaido. Oh! Oh, you got it. Yeah, you got it. Singaporean. Oh my god. เป็นบรรยากาศสนุกๆครับเพราะว่าขี่กระยางครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เน้นความเร็วอะไรเลยครับเน้นขายได้เพื่อนเยอะคนนั้นชนะครับชนะอะไรชนะใจตัวเองแล้วก็ชนะความเป็นมิตรภาพที่บอกว่ามาที่เนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความมิตรภาพเยอะจริงๆเหมือนกันนะครับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุณค่าลำเนาไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันแล้วออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยเป็นพวกออกกำลังกายจริงๆนะให้มาปั่นนะนี่ไงก็ออกกำลังกายอยู่เมื่อกี้ดูบอกว่าระเบิดไปแค่500กิโลแคลอรี่เองเหรอขี่มาตั้งไกลโอ้โหก่อนไปได้กินพิซซ่าชิ้นหนึ่งนี้คิดหนักเลยนะออกมาเจอกันแล้วออกมาพบโลกใบใหม่โลก
ที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนการเดินทางโดยHeartland Ferry เมืองซัปโปโรฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าท่อน้ำไทยโอ้โหเดี๋ยวนะขอลองก่อนปวดตูดขวาเห็นภูเขาลิชิรินะครับ60กิโลลอบภูเขาไฟลิชิริหรือลอบเกาะลิชิริครับให้โอเคต่อไปนะฮะของไทโน่ความแรงขวาอิจิเฮ้ย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 อะไรไม่รู้แต่นี่เป็นเจ้าตัวน้อยเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลิชลิครับก็น่ารักเป็นอะไรที่รู้สึกประทับใจที่ได้ฝ่าฟันอดทนแล้วก็สู้มาจนเข้าเส้นชัยอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสจริงๆครับปีหน้ามาครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้มาทำรายการนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรายการแรกๆเลยที่ได้มาทำขี่จักรยานรอบเกาะภูเขาไฟแห่งนี้สำหรับในเมืองไทยเขาอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มพิกัดการเดินทางแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกมาเดินทางกับครอบครัวกับคนที่คุณรักครับเหนื่อย people check เขย่าหน่อยอร่อยแน่ฮะเหนื่อยแบบเนี้ยต้องกินของหวานๆแล้วองุ่นชื่นใจครับโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยเป็นยังไงบ้างครับซีรีส์ผจญภัยที่เกาะลิชิลิครับที่นี่คือเกาะภูเขาไฟนะครับซึ่งมีวงรอบอยู่ที่ประมาณ60กิโลเราได้ทำกิจกรรมฝ่าด่านมนุษย์ทองคำมาแล้วนั่นก็คือขี่จักรยานรอบเกาะอยากให้คุณผู้ชมได้ออกมาสัมผัสแบบนี้เหมือนกันครับนอกจากจากกิจกรรมจักรยานที่จะมีปีละครั้งแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ผมได้นำเสนอไปในซีรีส์ของลิชลิแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขยักตกปลานะครับกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายที่เราสามารถสัมผัสแล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนและชาวบ้านที่นี่ครับสงบจริงๆคนน้อยนักท่องเที่ยวน้อยนะครับแต่ว่าระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่จะรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากมานะครับจากฮาร์ดแลนด์เฟอร์รี่อันนี้ก็ช่วยทำให้ทุกๆคนมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นพอมาถึงฝั่งนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วพี่เดินทางจากจุด1ไปจุด2ได้ยังไงแนะนำง่ายๆครับถ้าทุกคนเดินทางมาด้วยตัวเองเขาเรียกว่า FIT นะครับสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับหรือสามารถเช่ารถยนต์ขับขี่ที่นี่ได้เช่นกัน
นะครับสะดวกสบายเช่นกันหรือจะใช้รถเมล์สาธารณะที่นี่ก็มีรถวิ่งรอบเกาะเลยครับส่วนเรื่องโรงแรมที่พักหาดูในระบบออนไลน์ได้ครับมีเยอะแยะเลยครับเทปนี้ครับถือว่าเป็นเทปสุดท้ายปิดซีรีส์ของเกาะลิชิลิแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางกับพวกเราและทีมงานครับสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับสถานีโทรทัศน์ HBC ของฮอกไกโดเมืองซัปโปโรแล้วก็พลาดไม่ได้ครับฮาร์ดแลนด์เฟอร์รี่นี่คือผู้สนับสนุนที่ใจดีทำให้เกิดทริปดีๆสวยๆแบบนี้สำหรับในเทปหน้ารายการโลกใหม่จะไปเปิดพิกัดโลกที่ไหนขอให้คุณผู้ชมครับติดตามชมต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ Destination หน้าครับขอไฟลิชิลิครับ